วัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกาบอนไซนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ร้านกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆชมนะครับว่าต้นไม้ที่ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรดีนะครับไม่ได้ถูกดูเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ถูกดูแลจากผู้ที่เรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่องของเรื่องราวของบอนไซนะครับก็ช่วงระยะเวลานะครับไม่ได้กลับมาที่ร้านประมาณนะครับประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ใช้วิดีโอคอลคุยกับแม่นะครับแล้วก็ให้แม่ถ่ายต้นนู้นต้นนี้ให้ดูว่าต้นไหนควรจะเบรกอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับเหมือนกับที่เรามาดูของจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าต้นไม้ที่ถูกเรียกว่าถูกไม่ได้ถูกตัดแต่งนะครับไม่ได้ถูกตัดแต่งอย่างถูกต้องนะครับมาเป็นเวลา1เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับหรือว่า2เดือนผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่มันก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับต้นไม้ของเรานะครับนะ บางต้นก็นะครับก็ถูกเบรกไปบ้างนะครับแต่บางต้นก็ผมก็จำไม่ได้ว่าต้นไหนผมทำอะไรไว้บ้างนะครับแต่วันเนี้ยนะครับพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากว่ามันผ่านไประยะเวลานานนะครับพอเรามาดูอีกทีนึงอ่ะต้นไม้เรามันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเลยนะครับต้องมีการแก้ไขถ้าเกิดว่านานไปกว่านี้นะครับถ้านานไปกว่านี้นะครับถึงขนาดต้องตัดทิ้งแล้วก็เริ่มกันใหม่เลยนะครับเริ่มกันใหม่เลยนะครับวันนี้พาไปดูกันไปไปดูกันครับนะครับเรามาเริ่มจากต้นฝรั่งนะฝรั่งหนูนะครับฝรั่งหนูที่เราได้มีการเปลี่ยนกระถางนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ติดโควิดกันแบบยาวๆเลยนะครับมาดูหลังจากเปลี่ยนดินไปแล้วนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาออกมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้โครงสร้างนะครับเป็นไม้โครงสร้างก็ยังไหวนะครับยังไม่มีอะไรนะที่จะต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าพวกนี้รอกิ่งมันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นไซจีนอีกต้นหนึ่งนะครับที่นะถูกปลูกไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพมหน้าไอ้เจ้ายักษ์นะครับต้นใหญ่ๆนะครับอันนี้มาดูนะครับโอ้โหเป็นไงครับนะครับสาเหตุที่ผมเอาไม้มาดามแล้วก็เอาลวดมาพันเนี่ยนะที่ผมบอกว่าผมจะเร่งให้กิ่งมันใหญ่ให้กิ่งมันโตเนี่ยนะครับมันคืออะไรเห็นไหมครับเพื่อนๆนึกออกไหมครับตรงเนี้ยที่เราเอาไม้ค้ำแล้วก็เอาลวดพันไว้นะพอมันโอมปุ๊บแล้วก็คายแล้วเราก็พันใหม่นะครับมันจะเกิดอาการบวมเกิดอาการบวมแล้วก็ใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาหลักการเนี้ยนะมาใช้นะมาใช้เพื่อให้มันใหญ่ไวนะเดี๋ยวอันเนี้ยต้องแกะออกแล้วก็นะครับแกะออกแล้วก็ทำใหม่นะครับมันจะบวมแล้วก็ใหญ่ไวนะครับใหญ่ไปก็เป็นวิธีรัดแต่ทีนี้ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันจะทำให้ตาไม้เสียไปได้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันนะนะครับแต่อันนี้ที่ผมจะถ่ายทอดนะครับก็เป็นเรื่องของเร่งนะครับให้มันใหญ่นะให้มันบวมนะครับแล้วก็นะครับแต่ก็ต้องคอยดูแลมันว่าตาไม้เนี่ยนะครับมันจะเสียหายได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูต้นนี้กันนะครับสำหรับต้นสาวิตรีนะครับที่ได้ทำการให้แม่โอ้โหให้แม่ได้เขียงกิ่งหนึ่งไว้นะครับเขียงกิ่งหนึ่งไว้นะครับแล้วก็ประมาณเดี๋ยวดูสิมันออกมาให้เต็มหมดเนี่ยนะครับอันนี้คือเราต้องรีบคัดกิ่งทำใหม่นะครับเพราะว่ากิ่งเราไม่ได้ดัดไว้เลยนะครับก็เขียงไว้เฉยนะครับนะครับกิ่งหนึ่งนะครับใหญ่โตนะครับมโหฬารนะครับเท่าแขนนะครับกิ่ง2นะครับขึ้นทรงไว้นะครับไปดูตรงที่มันผุแม่นะครับตรงนี้อื้อหือเสียดายนะครับปวกกินครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับเล่นงานเราซะแล้วปวกนะครับนี่ครับนี่มันเราไม่ได้มาดูเนี่ยมันจะไม้เรามันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เราต้องแก้ไขนะครับนี่คือสาวิตรีแล้วก็มาดูต้นโพนะครับต้นโพนะครับต้นโพไม้จบของเรานะครับกิ่งโอ้โหนะครับต้องมีการแกะลวด
นะครับแกะดูดูครับนะครับปิ้นเละเทะเลยนะครับต้องมานั่งคัดต้องมานั่งแกะลวดกันอีกไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะแล้วมันต้องใช้เวลาแบบพอสมควรเลยแหละนะครับในการทำต้นเนี้ยมาดูเพิ่มหน้าเกาะหินนะครับที่ได้เข้าลวดไว้เป็นไงครับกิ่งออกมาเละเทะเทะเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยอะ เห็นแล้วเหนื่อยนะครับไล่ทำกันไม่ไหวอะตอนนี้นะครับแล้วก็ไปดูมะขามบางเขวียงนะครับกิ่งที่ผมรอตาขยายนะไม่ได้มาดูแค่เดือนเดียวนะครับอันนี้ถึงเวลาต้องตัดแล้วนะตัดแล้วก็รอตำแหน่งตาออกมาใหม่แล้วก็ขึ้นกิ่ง2ได้เลยนะครับใหญ่เบ้อเริ่มเบ้อเทิมเลยนะครับมะขามบางเขวียงเรานะครับนะครับต้นโพต้นนี้ก็ให้แม่ตัดยอดไว้เห็นไหมครับแล้วไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับขึ้นนะครับได้แก้ไขไม้ไว้นะครับเตรียมจะนะครับเข้าลวดนะครับทำจังหวะกิ่งใหม่ให้ดูสลัดสลวยแล้วก็มีความอ่อนช้อยนะครับแต่เวลาผ่านไปเดือนกว่าๆนะโอ้โหเนี่ยครับเพื่อนๆไม่รู้จะเริ่มต้นจากต้นไหนเลยครับมันรกคึ้มไปหมดเลยนะมันรกคึ้มไปหมดเลยจำต้นนี้ได้ไหมครับที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูโอ้ยนะครับมะนาวนะครับเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราทำบอนไซไม่เป็นครับมาเจอสถานการณ์แบบนี้ครับโอ้โหไม่ต้องคุยครับไปไม่ถูกอ่ะกิ่งดูมาชมต้นบ๊วยน้ำนะครับดูบ๊วยน้ำดินั่งโอ้ยแล้วก็อีกหลายๆต้นนะครับอีกหลายๆต้นกิ่งฟูขึ้นมาหมดนะครับดูต้นข่อยนะครับดูต้นข่อยต้นนี้นะให้อันนี้ให้แม่ตัดไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาหั่นนะครับหั่นแล้วก็ทำกิ่งขวาแล้วก็สร้างต้นนะครับมีกิ่งนี้นะตายไปกิ่งนึงไม่รู้มันตายไปได้ยังไงนะดูระยะเวลาเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาขึ้นจับเข้าลวดขึ้นทรงกันโอ้โหงานบานเลยดูครับโควนหมดเลยไปดูการเริ่มต้นของบอนไซอ่ะแวะมาดูไอ้เจ้าไม้ก้นสวนดูครับดูไม้ก้นสวนนะครับโอ้โหเละเทะนะครับคืนนี้จะได้นอนกันกี่โมงเนี่ยนี่การเริ่มต้นของบอนไซดูมันปิ้นดูกิ่งมันปิ้นแกะลวดคัดกิ่งเห็นไหมครับไม้จิ๋วนะไม้จิ๋วไม้จบนะไม่เห็นทรงแล้วครับพี่น้องนะมีเพื่อนๆตอนที่ผมมาอยู่มีเพื่อนๆมาขอแบ่งขอซื้อไปนะตอนนี้เหลืออยู่2ต้นแล้ว ไม่เห็นทรงแล้วไอ้เจ้าเกาะหินนะนี่ก็ได้เวลานะส่วนชั้นข้างบนนู้นก็เป็นต้นโมกนะต้นโมกอันนี้ให้ลูกน้องตัดเข้าทรงไว้อันนี้ง่ายไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นแบบไม้จบเล่มอย่างเดียวนะมาดูเพิ่มหน้าไม้จบเป็นไงครับโอ้โหนะมันคงฟื้นตัวแล้วหลังจากที่อยู่กับหินภูเขาไฟมานานนะตอนนี้มันคงฟื้นแล้วแหละนะแต่อย่างที่บอกครับนั่งเล่มกันเพลินนะไม่รู้จะเพลินไปไหนแล้วตอนนี้
ไม่มีชั้นไม่มีทรงอะไรให้เห็นแล้วครับทึบไปหมดนะครับแต่ละต้นต้นนี้ยังไม่ฟื้นนะใช้หินภูเขาไฟยังไม่ฟื้นแต่ก็พอดูได้แต่ฟื้นไม่สวยนะสู้ใช้เครื่องปลูกนะครับสูบของผมดีกว่าโอ้โหตกกระถางเราดูครับไม่เห็นทรงกันเลยทีเดียวนะครับดูหลังบ้านนะเดี๋ยวผมต้องเอามาสั่งนะครับส่งไปให้พี่น้องชาวภาคใต้อีกต้องคัดมาสั่งนะครับเขาสั่งไว้ไซส์60 บาทเดี๋ยวต้องคัดไซส์ไปให้เขานะครับแล้วก็มีกิ่งช้ำเพิ่มหน้าอีกโอ้ยพี่น้องไม้ม้วนลากนะครับจำต้นหมากได้ไหมครับนะครับที่ผมเขียงไว้ผมจะขึ้นทรงเนี่ยดูสินะครับไม่ต้องขึ้นกันแล้วทรงตอนนี้นี่ครับต้นหมากที่ลากสวยๆอ่ะนะครับจะทำไม้จิ๋วอ่ะเพื่อนๆดูดิจำได้ไหมผมเคยโพสใน Facebook อ่ะดูดิโอ้โหแต่มันก็โอเคอ่ะนะครับแต่ว่าต้องมานั่งดูกันใหม่อ่ะโอ้ยงานเริ่มมาดูต้นนี้นะครับไอ้เจ้ากระเรียนแผงสอนจำได้ไหมครับเข้าลวดไว้โอ้โหนะต้องมาขึ้นทรงมาอะไรกัน My God My God นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนจะตกหรือเปล่านะครับมีโอกาสตกสูงนะครับมีโอกาสตกสูงมากเลยนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้มันไม้มันจบแล้วพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับเล็มกันง่ายนะครับเดินกันง่ายนะครับนั่นแหละครับนะครับต้นไม้แล้วก็ที่ผมยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะนะครับอีกเยอะนะครับแทบทุกต้นน่ะที่ผมจะต้องเคลียร์แล้วจะต้องทำอ่ะแล้วอีกไหนครั้งที่ยังจะต้องนะครับปรับปรุงจัดทัศนียภาพที่ร้านใหม่อีกโอ้โหน้ำนี่ขนาดแค่เดินกว่านะนะครับไม้ยังไปได้ขนาดนี้แล้วช่วงนี้ฝนลงด้วยนะพอฝนลงปุ๊บไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องนะครับมันโตกันแหลกลานเลยนะครับโตกันไววอดนะครับตัดกันไม่ทันนะครับหนีกันไกลกันแหลกลานนะครับผมมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยเห็นต้นไม้โอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยจะเริ่มต้นจากต้นไหนดีวะนะครับนึกในใจเลยนะครับว่ากูจะเริ่มต้นจากต้นไหนดีวะนะครับมันจำเป็นแล้วก็สำคัญทุกต้นเลยนะครับก็เลยเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูนะครับนี่ช่วงระยะเวลาแค่เดือนเดียวนะครับเพื่อนๆเดือนเดียวนะนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันมากไปกว่านี้นะครับนึกไม่ออกเลยนะครับนึกไม่ออกว่าไม้เราจะเป็นยังไงนะครับนะไอ้ที่ใหญ่ก็นับใหญ่เกินไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยทำไม้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปนะครับที่ทำเป็นต้นๆนะครับแล้วพอมีเวลาเหลือนะครับจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับแต่อันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรวมที่ร้านก่อนนะครับส่วนคลิปต้นโพที่ปล่อยไปเมื่อนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับก็อันนั้นจำเป็นจะต้องทำคลิปนะเพราะมันเป็นภาคต่อไปนะก็เดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปถัดๆไปกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะนับหนึ่งจากตรงไหนดีเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ